นอข่าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับชี้แจงเตือนประชาชนรับมือภัยพิบัติยันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั่วถึงสร้างที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืนเป็นการเร่งด่วนคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเหตุดินโคลนถล่มตำบลบ่อเกลือเหนืออำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านว่ารัฐบาลจะมีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและตนเองก็ได้มีการติดตามความก้าวหน้าตลอดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับความปลอดภัยจึงได้มีการกำชับให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนพอจะแจ้งเตือนอย่างเดียวคงไม่เพียงพอดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตำบลบ่อเกลือเหนือที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่อง6วันและมีปริมาณน้ำฝนวัดได้ถึง103เซนติเมตรซึ่งถือว่าสูงมากและประชาชนบางส่วนยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จึงได้มีการพิจารณาว่าจะต้องมีการย้าย60ครอบครัวออกจากพื้นที่ป่าลุ่มน้ำไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาที่ดินแห่งชาติเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืนเป็นการเร่งด่วนซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดน่านเท่านั้นน้ำอ้อยขอขิงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะที่ประชุมครม.อนุมัติรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของวงเงิน 85,000 ล้านบาทพร้อมประมูลปลายปีคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายอาคมเตือนพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรวงเงินลงทุน 85,345 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ4ปีแต่ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งพยายามปรับกรอบการเวียนคืนที่ดินให้สอดคล้องกับการประกวดราคาทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประกวดราคาได้ในช่วงปลายปีนี้พร้อมคู่ขนานการเวียนคืนที่ดินและคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2565 ถึง 2516 ทางนี้รัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้นโดยสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายปีหรือให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสมพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงคมนาคมค่ะอัยการเลื่อนสั่งฟ้องไม่ฟ้อง2คดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งไปกันยายนนี้โบเผยขออัยการสั่งสอบพยานเพิ่มเติมคุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5นัดฟังคำสั่งในคดีที่แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งชุด RDN 50จำนวน7คนประกอบด้วยนายรังสิมันโรมนางสาวณัฐฐามหัทธนานายอานนท์นำพานายสุกฤตเพียรสุวรรณนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์นางสาวชนทิชาแจ้งเร็วและนายการพงประภาพันธ์ร่วมกันเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.จากกรณีการจัดกิจกรรมหมดเวลาคสช.ถึงเวลาประชาชนแสดงพลังหยุดยื้อเลือกตั้งหยุดสืบทอดอำนาจที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคดีนี้นายรังสิมันถูกแยกฟ้องต่อศาลอาญาไปแล้วก่อนหน้านี้เนื่องจากศาลอนุญาตฝากขังทำให้อัยการต้องส่งฟ้องตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดทำให้จำนวนผู้ต้องหาชุดนี้เหลือ6คนในวันนี้ผู้ต้องหารวม5คนได้แก่นางสาวณัฐฐานายอานนท์นายศิรวิทย์นางสาวชนทิชาและนายการเดินทางมารับฟังคำสั่งซึ่งต่อมาอัยการได้แจ้งเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีออกไปก่อนเป็นวันที่11กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาเนื่องจากการสรุปสำนวนยังไม่เสร็จสิ้นสุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะศาลปรับคนละหมื่นแก๊งเกรียนโจใช้ปืนปลอมขึ้นกระบะสร้างสถานการณ์กราดยิงชาวบ้านตามป้ายรถเมย์สารภาพเหลือปรับคนละ 5,000 บาท
พนักงานอัยการศาลจังหวัดมีนบุรีได้เป็นโจทยื่นฟ้องนายณัฐพลทองดีอายุ27ปีแอดมินเพจเกรียนเดอะแก๊งกลุ่มวัยรุ่นอายุตั้งแต่18ถึง27ปีรวม10คนเป็นจำเลยในความผิดฐานส่งเสียงทำให้เกิดเสียงและความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจเดือดร้อนรำคาญและขู่เข็นให้ผู้อื่นเกิดความกลัวและตกใจกรณีเมื่อช่วงเย็นวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มพวกจำเลยแต่งกายคล้ายทหารพร้อมอาวุธปืนพลาสติกของเล่น1กระบอกปืนยิงซิลิโคน1อันลำโพงขนาดใหญ่โทรศัพท์มือถือ1เครื่องขับรถยนต์กระบะตระเวนไปตามถนนสุวินทวงศ์แล้วจอดรถทำท่ายิงลักษณะทำร้ายเปิดลำโพงเสียงกระสุนปืนดังจนประชาชนตกใจกลัวบริเวณป้ายรถเมย์ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลำผักชีและเจ้าหน้าที่ทหารรวมกันจับกุมจำเลยส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพศาลสอบคำให้การพวกจำเลยแล้วให้การรับสารภาพโดยดีจึงพิพากษาว่าจำเลยทั้ง10มีความผิดให้ลงโทษปรับคนละ 10,000 บาทแต่ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งนึงคงปรับคนละ 5,000 บาทจบการเสนอข่าว 19:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN